สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ใครๆเห็นแล้วหวาดเสียวกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดในอินสตาแกรมของสายเจริญปูระก็ได้โพสต์ภาพรอยแผลท้ายทอยซึ่งก็เป็นแผลที่เกิดจากการผ่าตัดเมื่อ7ปีแล้วอุบัติเหตุผ่าคอใส่น็อตเป็นตะขาบแรกก็แน่นอนว่าโดนด่าๆกันโดนแข้งไม่เคยเปลี่ยนแปลงปีนี้ต้องพยายามลดน้ำหนักลงไปให้เท่ากับตอนผ่าคอลดภาระให้มุดในคอลงไปแล้ว7กิโลเอ้าสู้ต่อทั้งนี้ก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก